สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะทุกคนพี่ฝนนะคะก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะอีกแล้วนะคะก็คือนั่นคือประสบการณ์จริงนะคะก็คือด้วยความนะคะที่เรานะคะเป็นคนไทยเนาะคือเราจะทานข้าวกันใช่ปะพอดีข้าวพี่ฝนอะหมดพี่ฝนก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่แมทช่วยซื้อข้าวให้พี่ฝนหน่อยนะซื้อมาสัก2กิโลละกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบถุงประมาณนี้ค่ะทุกคนถุงประมาณนี้ถุงละ1กิโลนะคะถุงละ1กิโลนะคะพี่ฝนนะคะก็นะคะก็ไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างงี้เพราะเราเป็นคนที่เนาะเราคนชอบทานข้าวเนาะก็ว่ากันไปเนาะก็นี่แหละทุกคนซื้อมานะคะก็ปกติก็ซื้อมาประมาณสัก3ยูโรกว่าๆนี่แหละมั้งก็ซื้อมา2ถุงก็ประมาณ6ยูโรถูกไหมแต่บังเอิญเมื่อวานนี้พี่แมทนะซื้อมานะ6ยูโรกับ85ว่ะทุกคนขึ้นมาเป็นแบบราคาแบบดับเบิลไพรซ์น่ะก็คือแบบดับเบิลไพรซ์อ่ะคือแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงอ่ะคือแบบว้าวทำไมมันแพงอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านที่เราไปซื้อก็คือจะเป็นร้านแบบไม่ใช่ร้านที่มันใหญ่นะก็คือไม่ใช่เป็นร้านแบบสโตร์ที่มันแบบใหญ่ๆเนาะก็คือแบบนี่แหละก็ทุกคนก็คือมาร์กนี้แหละยี่ห้อนี้ปกติก็คือก็จำไม่ได้แหละที่จำได้ก็คือแบบราคาก็ส่วนมากก็จำไม่ได้แบบแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยHello, welcome to my channel, Fun in Paris. So, I just would like to share you that this mark, this brand. So, I like to eat rice, I like to cook by myself. So, this is 1 sack, 1 kilo, you know what I mean? 1 sack, 1 kilo, actually I buy like 3 euro or something like that. But yesterday I told...my husband to buy this one and he just buy like 6 euro, like a double price. So wow, I'm just surprised. So today I go again to the different one, go to the Chinatown in Paris, that Chinatown in Paris, like 13th district in Paris. SoI just grab my bike and we go, and I go there to the Chinatown and I grab, you know what? In Chinatown, we have like the big bag. Oh, everybody, it's like 5 kilo bag. It cost me like 13 euro and 60 cents.So, everybody, you see what the price, how different, you know what I mean? Situation now, I don't know that the different countries, how much is that, so I just would like to share. I just would like to share if you have any idea on how much or anything, if you would like to share and talk to me, just please talk to me and we can share.นี่นะคะพี่ฝนนะคะก็เลยแบบว่าหลังจากที่ไปซื้อถุงนี้มานะคะบอกให้พี่แมทไปซื้อมาใช่ไหม6ยูโรใช่ไหมสำหรับ1กิโลใช่ไหมครับสำหรับแบรนด์นี้ใช่ปะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์แตกต่างนะก็เป็นแบรนด์ที่แตกต่างของพี่เขานะก็เป็น5กิโลนะทุกคนแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะหรอกเนาะก็คือแบบมันก็เป็นแบบว่าไทยหอมมะลิไรซ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันมากทุกคนเนี่ยเห็นไหม5กิโลอะไรเงี้ยกล้ามขึ้นเลยพี่ฝนอ่ะ5กิโลนะทุกคนก็ให้ดูนะซื้ออยู่ที่ร้านนะคะที่ร้านนี้นะคะยุโรปอาซีนะคะอยู่ตรงปารีสเขต13นะคะทุกคนก็นี่เลย27ยูโรกับ20พี่ฝนซื้อมา2ถุงนะคะทุกคนใส่หน้ารถมาเลยค่ะทุกคนก็คือแบบก็อยากนะก็อยากอยากมาแชร์เฉยๆนะคะว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย1กิโลนะคะเพื่อนๆก็คือเราก็แบบว่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละเป็นวันอาทิตย์ที่10เนาะ11เนาะ11เป็นอาทิตย์ที่11วันนี้เป็นวันที่12นะคะของเดือนเดซอมนะคะ
ทุกคนนั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังก็ไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวยาวเกินไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วนะคะอย่าลืมนะคอมเมนต์นะมาคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะค่าครองชีพที่บ้านของเพื่อนๆนะที่ประเทศของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะมาเล่าสู่กันฟังค่ะมันเป็นข่าวสดมากกว่าที่เนาะที่แบบว่าบางทีในทีวีคือไม่ได้เล่าสู่กันฟังอย่างนี้เนาะพูดถึงนะถ้าใครนะอยากที่นะคะอยากที่จะมามาเที่ยวนะที่ต่างประเทศก็คือเราต้องเตรียมตัวกันยังไงเนาะต้องเตรียมเงินมาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ฝนได้มีโอกาสไปที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงราคามันก็ขึ้นหมดนั่นแหละทุกคนอยากสิ่งที่อยากที่จะให้เพื่อนๆได้มีแบบสกิลติดตัวนะก็คือการทำอาหารนะก็คือแบบถ้าเรารู้ไว้เนาะก็ยังดีก็ยังช่วยได้นะยังทำแบบนี้หน่อยๆได้รับรองนะก็อร่อยกว่าบางร้านซึ่งเราคนไทยทำเองนะพูดถึงร้านอาหารที่ประเทศไทยนะที่นี่นะคะก็คือส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเชฟไทยหรอกทุกคนเชื่อพี่ฝนนะที่นี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นประเทศหลายประเทศหลายประเทศนะก็นั่นแหละก็ถ้าอยากรู้อะไรมากเพิ่มขึ้นนะคะติดตามพี่ฝนไว้นะคะทุกคนนั่นแหละอย่าลืมนะหัดทำกับข้าวนะทุกคนนิดหน่อยกะเพราแกงเขียวหวานนั่นนู่นนี่พูดถึงเครื่องปรุงเครื่องแกงอะไรของเขามีหมดนั่นแหละแต่ส่วนมากนะก็คือแบบของที่อยู่ที่นี่นะส่วนมากก็จะเป็นแบบแช่แข็งอย่างเช่นใบมะกรูดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะ This is I don't have nothing much just would like to share that the price that if you living here and the price of the Thai stuff or something like that just like that it's nothing much so thank you so much for watching see you for the next one see you bye bye